สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้เอาสูตรซาลาเปาเจมาฝากเพื่อนๆค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะจะทำไส้เห็ดหอมเจค่ะแล้วก็มีไส้ถั่วกวนนะคะแต่ว่ารายละเอียดของไส้ถั่วกวนไม่ได้ลงให้นะคะลงแต่ไส้เห็ดหอมค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆสามารถทำตามคลิปกันได้เลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็แปะไว้ให้ในแต่ละขั้นตอนค่ะถ้าใครดูไม่ทันก็สามารถไปกดดูตรงใต้คลิปได้นะคะพี่จะแปะไว้ให้ทั้งหมดค่ะวิธีทำไส้เห็ดหอมก็ง่ายๆนะคะของพี่จะใช้เป็นเห็ดหอมสดค่ะล้างให้สะอาดนะคะบีบน้ำให้หมดค่ะแล้วก็ซอยเป็นแบบนี้นะคะเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะสำหรับเครื่องปรุงก็มีแค่3อย่างค่ะซอสแม็กกี้ฝาเหลืองนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลเท่านั้นเองค่ะผัดให้เห็ดสุกก่อนนะคะค่อยปรุงรสค่ะพอปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดพักไว้ให้เย็นนะคะแป้งสูตรนี้เป็นสูตรนวดมือนะคะเน้นในการฟาดค่ะนวดนวดฟาดฟาดไปเรื่อยๆนะคะฟาดเยอะๆก็จะได้แป้งนิ่มเร็วมากเลยค่ะพอแป้งนิ่มได้ที่แล้วก็ตัดเป็นก้อนนะคะปริมาณนี้เอาตามชอบค่ะใครชอบลูกเล็กลูกใหญ่ก็เอาตามที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะปิดพักไว้ประมาณ15นาทีเดี๋ยวเรามาห่อไส้กันนะคะตอนนี้ครบเวลา15นาทีค่ะมาห่อไส้กันเลยค่ะห่อไส้ก็ง่ายๆนะคะกดแป้งแบนๆค่ะใส่ไส้ลงไปปริมาณตามชอบเลยค่ะวันนี้ไม่ได้ทำเยอะนะคะก็เลยจะห่อแบบง่ายๆค่ะไม่ได้จับจีบนะคะก็แบบนี้เลยค่ะขยุ่มเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดให้มิดเท่านั้นเองค่ะใครจะจับจีบไปทีละจีบละจีบก็ได้นะคะจะได้สวยๆค่ะวันนี้พี่ไม่เน้นความสวยงามนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะและอันนี้ก็จะเป็นไส้ถั่วกวนค่ะพี่ไม่ได้ลงวิธีทำให้ดูนะคะไว้ลงกับคลิปอื่นค่ะพอดีว่าทำไว้แล้วนะคะก็เลยมาแบ่งใส่ซาลาเปาวันนี้ค่ะห่อไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะพอห่อเสร็จแล้วก็พักไว้ค่ะเอาพักไว้ในซึ้งนึ่งเลยก็ได้นะคะปิดฝาไว้ค่ะนี่นะคะของพี่ก็จะพักไว้แบบนี้ค่ะปิดฝาไว้ประมาณ 40-60 นาทีนะคะพักครบเวลาเรียบร้อยนะคะก็จะลูกใหญ่ขึ้นประมาณนี้ค่ะระหว่างนี้ก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนค่ะใช้ไฟกลางนะคะเวลานึ่งที่ใช้ก็10นาทีค่ะปิดฝานึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนสุกค่ะนี่นะคะสุกเรียบร้อยค่ะลืมบอกไปนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ซาลาเปาขาวๆสวยๆให้ใส่น้ำส้มสายชูไปตอนก่อนจะนึ่งนะคะตอนที่น้ำเดือดค่ะอันนี้เป็นแป้งสาลีมันก็จะออกสีประมาณนี้นะคะไม่ขาวจั๊วทีเดียวค่ะยิ่งถ่ายกลางคืนแบบนี้นะคะสีก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้ากลางวันก็จะสว่างกว่านี้นิดหน่อยนะคะแต่ไม่ขาวจั๊วค่ะ
ลองทำกันดูนะคะสูตรนี้ง่ายๆอร่อยด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ